ดีครับเพื่อนตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสาเกตนะครับวัดสาเกตก็เป็นวัดหนึ่งที่เวลาเรานั่งรถผ่านมุ่งหน้าไปสนามหลวงหรือจะไปวัดพระแก้วนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะภูเขานะครับหรือบางครั้งชาวบ้านก็จะเรียกว่าวัดภูเขาทองนะครับตอนนี้ผมอยู่วิวข้างบนนะครับวิวข้างบนสูงสุดของวัดภูเขาทองหรือวัดสาเกตตอนนี้ก็เราสามารถมองเห็นวิวไกลๆนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นช่วงเวลาฝนตกนะครับก็อาจจะมีหมอกนะครับไม่สามารถมองเห็นความสวยงามของเมืองกรุงเทพนะครับในอดีตเก่าก่อนนะครับวัดนี้ก็จะเป็นวัดที่มีความสำคัญของรัชกาลที่1นะครับหรือประวัติการสร้างนั้นก็จะอยู่ในสมัยอยุธยานะครับซึ่งรัชกาลที่1หรือสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นผู้ค้นพบวัดนี้นะครับแล้วก็ยกเป็นพระอารามหลวงซึ่งช่วงสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้านะครับยังดำรงตำแหน่งเป็นพระยามหากษัตริย์ศึกก็ทรงยกทัพกลับจากเขมรนะครับเพื่อที่จะมาปราบจลาจลในช่วงสมัยของกรุงธนบุรีนะครับพระองค์ได้เสด็จมาที่นี่เพื่อที่จะทรงพระสนานหรือสระหรือทำความสะอาดนะครับสระน้ำอาบน้ำสระผมนะครับก็จะใช้วัดนี้เป็นสถานที่พระเจ้าครับนะครับที่จะทรงพระกายนะครับณตรงนี้ผมก็ได้พาเพื่อนเข้ามาชมแล้วก็จะพาเดินรอบๆนะครับสารีริกธาตุนะครับซึ่งเก็บไว้หรือประดิษฐานไว้เพื่อให้เป็นที่สักการะบูชาของประชาชนนะครับประชาชนก็จะมีชาวบ้านประชาชนนะครับก็มามาสักการสักการะหรือก็มานั่งสมาธิเย็นนะครับช่วงตอนเย็นวันฝนตกตอนนี้จะหมุนกล้องไปรอบๆนะครับเพื่อที่จะให้เพื่อนเพื่อนและท่านผู้ชมได้ดูบรรยากาศของวิวนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุดในสมัยก่อนนะครับอดีตมาไม่มีจุดที่สูงเท่าวัดภูเขาทองนะครับวัดภูเขาทองนี้สร้างในสมัยอยุธยานะครับเริ่มต้นก็แต่ก็มาจบนะฮะช่วงในของสมัยรัชกาลที่5นะครับอีกครั้งนึงนะครับก็จะเป็นยอดฉัตรนะครับแล้วก็เป็นเจดีย์เล็กๆนะครับเก็บภาพรวมสารีริกธาตุ